สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เราพบกัน12กันยายนค่ะอยู่กับเรา2คนคุณอติชาติดิฉันสุภวรรณโตค่ะครับการแถลงนโยบายยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ใหม่วันหนึ่งคือเคยคุยกับสสหลายท่านบอกโอ้การประชุมแบบนี้เนี่ยนะเมื่อวานจบตีหนึ่งครึ่งวันนี้ใหม่ช่วงสายก็ต้องเริ่มแล้วแล้วนึกภาพนะฮะตีหนึ่งกว่าในบางคนคืออยู่จนหมดเนี่ย กว่าจะออกจากสภากว่าจะถึงบ้านตีสองกว่าเข้าไปแล้วกว่าจะอาบน้ำตีสามกับตีสี่นอนแป๊บเดียวฮะต้องมาใหม่ต้องกลับมาใหม่แล้วคือบางท่านบอกต้องหาที่พักใกล้ๆสภาเลยแล้ววันนี้ก็คือต้องยิงยาวอีกเพราะว่าเหลืออีก10กว่าชั่วโมงเหมือนกันใช่แล้วก็ยังมีต้องใช้คำว่าตัวตึงอีกหลายท่านยังไม่ได้อภิปรายเลยเมื่อวานวันนี้ฮะก็คงมีอีกเมื่อวานอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายทางการคลังไปแล้วเรายังเหลือเรื่องอะไรนะเรื่องทหารเมื่อวานรัฐธรรมนูญไปแล้วใช่ไหมเรื่องทหารปฏิรูปกองทัพจะทำแบบไหนอย่างไรบ้างรัฐธรรมนูญเองคุณไอติมนี่ก็เหมือนเตรียมอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าวันนี้ก็เดือดอีกวันหนึ่งฮะแต่ว่าท็อปิกอาจจะเปลี่ยนประเด็นนะฮะค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะให้คะแนนเท่าไหร่หลายคนบอกว่าให้คะแนนแล้วอยู่ในใจไม่กล้าพูดเลยนะคะคุณจุรินทร์ถึงขั้นบอกว่านโยบายของรัฐบาลเมื่อวานที่ประกาศออกมาเนี่ยมาตรฐานมันต่ำกว่าความสูงนายกด้วยซ้ำคุณสิริกัญญาถึงขั้นบอกว่าถ้าเปรียบเป็น GPS เหมือน GPS หลงทางว่างเปล่าวับวิวนี่บอกแบบนี้เลยค่ะโอ้คือเหมือนเปรียบเหมือนดังนินจาเลยนะนินจาคือหายไปหาไม่เจออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกแล้วเดี๋ยวรอดูว่าการอธิบายของทางรัฐบาลโดยเฉพาะทางเพื่อไทยว่าอย่างไรและฝ่ายค้านเขาไปชำแหละตรงไหนแล้วรวมถึงวันนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะครับอันนั้นช่วงเรื่องการเมืองครับช่วงแรก มาคุยเรื่องกรณีโอ้โหกำนันดังกับตำรวจก่อนนะนี่ก็เมื่อวานนี้ภูมิกับเบิ้มก็ยิงตัวนะเสียชีวิตก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูพยานหลักฐานอีกว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่วันนี้ข้อมูลก็ออกมาแล้วเนี่ยนะครับคือตอนนี้เสียตำรวจไป2นายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีทั้งผู้กำกับเบิ้มกับสารวัตรแบงค์ครับจากกรณีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมฮะเมื่อวานนี้จริงๆเรารายงานข่าวไปนะฮะในช่วงเที่ยงนี่แหละก็บอกว่าเตรียมเรื่องของงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับของสารวัตรแบงค์แล้วก็จะมีในช่วงบ่ายๆปรากฏฮะช่วงเดียวกันผู้กำกับเบิ้มยิงตัวตายอีกท่านผู้ชมครับคือกรณีนี้เนี่ยนะครับผู้กำกับเบิ้มนะฮะพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักย่านคูคตที่ปทุมธานีหลังจากที่ เพื่อนตำรวจร่วมรุ่นนะฮะนรต55ก็หาเอ๊ะไปไหนอย่างไรเพราะตอนแรกนัดไปทานข้าวกันแล้วหายไปแต่ติดต่อไม่ได้ฮะสุดท้ายมาเจอกลายเป็นศพในบ้านพักแล้วไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะก็ประมาณสักเกือบตีห้าที่เหตุเกิดขึ้นนะครับก็มีการปีนรั้วไปในบ้านตัวเองแต่ว่าเขาก็หากันจนเกือบบ่ายสองนะฮะจึงพบศพตอนที่เจอเนี่ยนะก็เป็นเวลาเดียวกันเลยกับงานชาปนกิจศพของสารวัตรแบงค์นะครับก็งานสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงของกำนันในจังหวัดนครปฐมเรื่องนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์นะครับบอกว่าหลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นกรณีของผู้กำกับเนี่ยนะฮะน่าจะเกิดจากความเครียดก่อนเกิดเหตุครับผู้กำกับเบิ้มไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆแล้วก็บ่นๆอยู่ก็บอกมีสัญญาณอาจจะฆ่าตัวตายเพื่อนๆก็ห่วงครับให้นอนที่โรงแรมบอกเช้าจะได้ไปทำงานได้เลยบ้านไกลพักโรงแรมไปเลยคือเพื่อนก็ห่วงอ่ะไปนอนที่นี่นั่นแหละจะได้ไม่ต้องเดินทางแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันฮะตอนหลังก็มาพบว่าพันตรีวชิราหนีกลับบ้านเรียกแท็กซี่แล้วก็ปีนรั้วเข้าไปในบ้านอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพลตำรวจโทจิรพัฒน์ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับความเครียดคงมีบ้างฮะก็นั่งคุยกับเพื่อนตอนทานข้าวกันก่อนเกิดเหตุนะครับเดินออกมาคนเดียวครับเดินออกมาคนเดียวนะครับแล้วก็เดินออกจากโรงแรมแล้วมาขึ้นแท็กซี่ตรงชาเลนจ์ทีทำไมต้องไปนอนโรงแรมอ่ะครับคือตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆเขาวันนั่งกินข้าวกันก็คอยเป็นกำลังใจฮะแล้วก็บอกเอ้าบ้านก็ไกลนะครับก็นอนพักซะที่นี่ก็เปิดโรงแรมกันให้นอนแล้วก็จะได้เช้าขึ้นก็ได้ไปทำงานได้ง่ายๆก็เข้านอนกันตอนแยกกันตอน4ทุ่มฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะพอมีประเด็นว่าผู้กำกับเบิ้มนะคะใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตล่าสุดเองค่ะชวนคุณผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะเพราะว่าเรามีภาพวงจรปิดที่จับภาพไปได้ค่ะวงจรปิดจับภาพได้หลายจุดด้วยกันนะคะจะพาไปจุดแรกบริเวณหน้าโรงแรมย่านเมืองทองธานีค่ะจุดนี้คุณผู้ชมดูสิคะทีมงานเราทำภาพให้เห็นชัดเจนนะคะ
ผู้กำกับเบิ้มกำลังเดินไปแล้วก็ไปเรียกแท็กซี่ค่ะคือจะเห็นว่าผู้กำกับนั้นออกจากที่พักเพียงลำพังหลังจากที่เพื่อนเปิดห้องให้นอนพักซึ่งผู้กำกับเองก็ออกมาเรียกแท็กซี่จะกลับบ้านพักในย่านปทุมธานีนะคะนี่เป็นวงจรปิดที่จับภาพได้ขณะที่เดินออกมาจากตัวโรงแรมแล้วกำลังจะไปเรียกแท็กซี่ทีนี้คุณผู้ชมอีกมุมนึงค่ะอีกมุมนึงเราจับภาพวงจรปิดนะคะเป็นภาพรถแท็กซี่เข้าไปส่งผู้กำกับเบิ้มที่บริเวณหน้าบ้านค่ะเนี่ยค่ะแท็กซี่มาแล้วนะคะมาที่บริเวณในหมู่บ้านหน้าบ้านของผู้กำกับเบิ้มนะคะแล้วจากนั้นผู้กำกับเบิ้มปีนเข้าไปในบ้านของตัวเองค่ะคือช่วงที่มีการระบุเวลาเนี่ยค่ะลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่กำลังปีนเข้าไปปีนรั้วเข้าไปในบ้านตัวเองนะคะจังหวะนี้ตามเวลาเนี่ยระบุไว้ก็คือเกือบตีห้า4:51 นแล้วเดินหายเข้าไปในตัวบ้านในคลิปที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปรากฏหลังจากที่ผู้กำกับเบิ้มหายเข้าไปในบ้านไม่ถึง4 นาทีค่ะหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น1 นัดค่ะเสียงปืนดังขึ้นปั้ง1 นัดเวลาประมาณ4:54 นะคะคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะเสียงปืนดังขึ้นค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมคะเวลาที่ระบุเอาไว้นะคะ4:54ของคืนวันที่11 กันยายนนี่นะคะตามที่ระบุเอาไว้ในกล้องวงจรปิดซึ่งแน่นอนละค่ะพอมีเสียงปืนดังขึ้นผู้กำกับเบิ้มเสียชีวิตจากการตรวจสอบก็ต้องไปตรวจสอบคนขับแท็กซี่เพราะว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้กำกับเบิ้มนะคะตำรวจมีการเรียกคนขับแท็กซี่ที่มารับผู้กำกับเบิ้มมาสอบปากคำค่ะตามรายงานบอกว่าคนขับแท็กซี่เองก็ให้การบอกช่วงประมาณ4:00ขับรถแท็กซี่ไปแถววงเวียนเมืองทองธานีแล้วก็ไปเจอผู้กำกับเบิ้มค่ะผู้กำกับเนี่ยเรียกใช้บริการให้ไปส่งแถวคลอง2ปทุมธานีนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยแทบจะไม่มีการพูดอะไรกันเลยนอกจากบอกเส้นทางอ่ะเพราะผู้กำกับเนี่ยเป็นคนบอกเส้นทางตั้งแต่โรงแรมจนถึงบ้านพักนะคะขณะเดียวกันพอไปถึงที่บ้านพักแล้วค่ะเห็นบอกว่ามิเตอร์เนี่ยเรียกเก็บค่าแท็กซี่ประมาณ220 บาทแต่ผู้กำกับให้ไป300ค่ะแล้วบอกคนขับแท็กซี่บอกไม่ต้องทอนคนขับแท็กซี่ก็เลยรับเงินมาแล้วขับรถออกจากหมู่บ้านไปนะคะนี่เป็นวงจรปิดที่จับภาพได้คือจะเห็นว่าระหว่างทางก่อนเกิดเหตุการณ์เสียงปืนดังขึ้นผู้กำกับก็ไม่ได้มีการชวนคุยอะไรกับคนขับแท็กซี่ด้วยครับทีนี้ พาเข้าไปในบ้านพุ่มกับเบิ้มท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นน่าสงสัยอ่ะใครที่เห็นรูปซึ่งก็จริงไม่ควรเห็นนะแต่ถ้าเห็นเนี่ยก็จะงงฮะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะคือข้างในเนี่ยก็ต้องมีการไปเก็บหลักฐานครับทีนี้ท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก็บอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยส่งไปที่ทางพิสูจน์หลักฐานประมาณสัก4 ทุ่มเมื่อคืนพอตอนเช้าก็เร่งพิสูจน์หมด DNA ขม่าวดินปืนหลักฐานที่เกิดเหตุแล้วบอกในประมาณเที่ยงๆเนี่ยนะครับข้อมูลก็น่าจะออกมาได้ทีนี้พลตำรวจอิทธิพลท่านก็บอกว่าเก็บ DNA คนเกี่ยวข้องมาแล้วมี5 คนก็เป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตเพื่อนผู้กับเบิ้มนี่แหละที่ไปบ้านก่อนจะเจอศพฮะค่ะเพราะว่าไปถึงอย่างที่บอกไปพุ่มกับเองก็ปีนเข้าบ้านใช่ไหมฮะเขาก็ต้องมีไปจับนู่นแตะนี่ก็ไปตรวจ DNA เก็บขม่าวดินปืนเก็บลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุแล้วก็ลายนิ้วมือเนี่ยที่ปรากฏบนตู้ฮะตู้ที่ใช้เก็บปืนก่อเหตุกุญแจที่ใช้เปิดตู้ลายนิ้วมือประตูด้านหน้าคือก็ต้องดูรายละเอียดฮะเช่นลายนิ้วมือไปจับตรงไหนใครเป็นคนจับเป็นคนเปิดส่วนสภาพศพที่มีการตั้งข้อสังเกตทางผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปตรวจเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นการนั่งยองๆฮะแล้วก็ยิงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายพอนั่งยองๆแล้วยิงปุ๊บก็ซุดตัวฮะก้นก็ซุดลงแล้วก็หงายหลังลงไปเลยเพราะเขาบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยไม่เจอเลือดที่ขากับก้นของผู้กำกับเลยส่วนรอยเลือดที่กระเซ็นไปติดข้างฝาเนี่ยบอกทิศทางก็ปกติไอ้เลือดที่กระเด็นไปเนี่ยบอกปกติแต่ถ้าคนที่เห็นภาพซึ่งเราคงไม่ได้ขึ้นให้ผู้ชมดูนะมันเป็นเหมือนเป็นร่างคนนอนอยู่เนี่ยฮะแล้วก็มีคราบเลือดอ่ะมันเป็นกองเลือดแล้วมันก็มีรอยเหมือนมีอะไรมาถูหรือมากวาดวนๆอยู่ข้างรอบเนี่ยนะฮะคือทางพลตอิทธิพลบอกว่าไอ้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันเป็นคราบวนอยู่รอบเนี่ยเขาบอกตอนเกิดเหตุเข้าไปก็ไม่เจอหัวกระสุนพอไปตรวจปรากฏว่า
ไปเจอหัวกระสุนอยู่ในโรบอทที่ใช้ทำความสะอาดก็เลยเข้าใจว่าไอ้ลอยรอบๆเนี่ยที่หมุนไปหมุนมาอยู่รอบๆเป็นวงกลมรอบเนี่ยนะฮะน่าจะเกิดจากการทำงานของโรบอทฮะมันคงวิ่งไปรอบๆแล้วก็ชะคราบต่างๆเนี่ยทำให้เหมือนวนอยู่ข้างรอบๆตัวนะฮะแล้วบอกตอนนี้น่าจะเข้าใจเป็นแบบนี้ที่ต้องหาเพิ่มก็คือโทรศัพท์มือถือของผู้กำกับยังไม่เจอในที่เกิดเหตุครับซึ่งถ้าเกิดได้โทรศัพท์มาก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือประเด็นการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มนะคะก็ถูกสังคมตั้งคำถามว่ามีเงื่อนงำอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรยืนยันนะคะบอกผลของพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดผู้กำกับเบิ้มนั้นยิงตัวเองเสียชีวิตค่ะทางผบ.ตร.บอกเลยนะคะว่าก่อนวันเกิดเหตุได้รับรายงานว่าผู้กำกับเบิ้มไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็มีความเครียดค่ะคือเครียดหนักถึงขั้นทานข้าวไม่ค่อยลงเพื่อนก็เลยเปิดโรงแรมให้นอนแต่ปรากฏเจ้าตัวเนี่ยแอบขึ้นแท็กซี่กลับบ้านในย่านคูคตแล้วพอเข้าไปในบ้านไม่กี่นาทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นค่ะมา4นาทีนะครับก็ได้ยินเสียงปืนจากกล้องวงจรปิดภาพและเสียงจากข้างบ้านนะครับนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับก็มีลูกน้องด้วยเพื่อนด้วยที่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านนะครับพบว่ามีการเสียชีวิตที่ที่บ้านพักนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับของทางสืบสวนก็ดีจากพอก็ดีครับทุกอย่างก็เจอสมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างๆแล้วกล้องจุดก็ยังไม่มีก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับก็จากหลักฐานจากการเก็บขม่าวดินปืนในระบบเครื่องมือที่ทันสมัยของพอเมื่อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าพบขม่าวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสรุปได้ว่าน่าจะยิงตัวตายจนเกิดความเครียดนะคะแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งวงจรปิดทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานต่างๆเชื่อว่าเจ้าตัวใช้อาวุธปืนยิงตัวตายส่วนเครื่องโรบอทนะคุณผู้ชมที่มีการพูดถึงเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องทำความสะอาดภายในบ้านน่าจะมีการเปิดเอาไว้ก่อนที่จะออกไปทานข้าวด้านนอกด้วยครับทีนี้เรื่องของงานศพเนี่ยนะครับก็ทางพลตรตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับผู้บัญชาการปปปนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรักษาราชการแทนขอแม้ผู้บังคับการปปปนะฮะตอนนี้ก็เป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการทางหลวงด้วยก็มีหนังสือแจ้งบอกว่าพิธีบำเพ็ญกุศล นะครับผู้กำกับเบิ้มก็จะจัดที่ศาลา5วัดตรีทศเทพวรวิหารก็วันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพนะครับ16นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกา30นาทีจะเป็นการสวดพระอภิธรรมจากนั้นครับ13ถึง16กันยาก็จะเคลื่อนล่างไปที่วัดใหญ่ท่าเสาอยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วก็สวดอภิธรรมทุกวันแล้วจะชาปนกิจวันที่17กันยายนตอน15นาฬิกาครับก็มีหนังสือออกมานะครับบอกว่าขอเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติพูดถึงแก่กรรมแล้วก็ครอบครัวครับใช่ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะไปที่สอบสวนตำรวจภูธรภาค7กันหน่อยค่ะเมื่อเช้านี้ตามรายงานนะคะมีคนเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมคดีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านกำนันนกในคืนวันเกิดเหตุแล้วเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีพลเรือนละค่ะมีคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยอีก10คนจากเดิม17คนเป็น27คนซึ่งไม่ใช่ตำรวจด้วยนะคะจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะกับคุณอโนทัยสกุลทองรายงานสดตรงเข้ามาค่ะเชิญค่ะวันสองคนด้วยกันนะคะก็คือทางด้านของคนงานที่อยู่ในบ้านของกำนันนกนะคะแล้วก็คาดว่าช่วงบ่ายนั้นจะทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะวันนี้แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีการจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษรวมไปถึงชุดสายตรวจนั้นมาดูแลสื่อมวลชนมาดูแลนักข่าวที่มาทำข่าวที่นี่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปทำข่าวแล้วถูกคนบางกลุ่มนั้นข่มขู่ค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ในวันนี้นะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ามีพยานที่เดินทางเข้าให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสารวัตรทางหลวงที่ถูกยิงที่สำนักงานบ้านกำนันนกนะคะก็ถือว่าเป็นพยานที่เดินทางเข้ามาให้เพิ่มเติมมีทั้งพลเรือนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยพลเรือนที่อยู่ในเหตุการณ์มีทั้งหมด
10คนแล้วก็เพิ่มมาอีก17คนเป็น27คนนะคะโดยพยานที่เข้ามาช่วงเช้าคือคนงานของบ้านกำนันนกส่วนช่วงบ่ายก็คาดว่าน่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของทีมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นนะคะก็เปิดเผยเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้จะมีการเรียกตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง28นายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งรวมถึงพลเรือน17คนนะคะที่พบว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทยอยเดินทางเข้ามาแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าคำให้การของแต่ละคนที่เป็นตำรวจเนี่ยยังไม่ตรงกันทำให้อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดส่วนการกู้เซฟวงจรปิดบ้านกำนันนกนั้นนะคะที่ในโบ๊ทเอาไปโยนทิ้งน้ำพลตำรวจตรีนำเกียรติบอกนะคะว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนทั้งหมดและมีรายงานว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าเป็นตำรวจหรือพลเรือนอีกทั้งนะคะวันนี้ก็จะมีการเตรียมที่จะเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยแต่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนและก็จุดไหนค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะเพราะว่าตำรวจภูธรภาค7ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของสื่อมวลชนและก็ของนักข่าวจากจุดสำคัญต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นว่านักข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวแล้วก็ถูกข่มขู่นะคะจากตำรวจแล้วก็คนบางกลุ่มในพื้นที่ของตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลังจากที่ไปสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจที่มาประจำอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยค่ะก็ยืนยันว่าได้รับคำสั่งเพื่อที่จะให้มาดูแลความปลอดภัยของนักข่าวและสังเกตการบริเวณพื้นที่โดยรอบจริงค่ะซึ่งถ้าเราดูนะคะภาพบรรยากาศด้านหลังก็จะเห็นว่าทางด้านของตำรวจสายตรวจนั้นนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณโดยรอบพื้นที่ด้านหน้าห้องสอบสวนตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับนักข่าวด้วยนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของความคืบหน้าทางคดีอย่างที่บอกไปนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยืนยันชัดเจนว่าประมาณวันพฤหัสนี้จะได้เห็นภาพจากเซฟเวอร์อย่างแน่นอนก็สามารถที่จะกู้ไฟล์จากเซฟเวอร์ได้นั่นหมายความว่าไปสอดคล้องกับที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าหมายจับที่จะออกหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะออกหมายจับได้ในประมาณวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณโนไทยค่ะ คือถ้าถึงกับมีอะไรนะคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะพอทำใจได้แต่บอกว่ามีตำรวจด้วยเหรอฮะที่ข่มขู่หรือกรณีไกลๆทำให้นักข่าวเข้าใจว่าเป็นการข่มขู่ในการทำหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชาหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตำรวจท้องที่ไปคุยกันท่าไหนทำให้นักข่าวบอกว่ามันเกิดอาการคล้ายๆจะข่มขู่กันแบบนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้นายกเองก็บอกว่าต้องทำฮะต้องเต็มที่เลยคือวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินครับมีการเชิญผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าขอความคืบหน้าหน่อยเรื่องที่มีการยิงกันแบบนี้แล้วถือเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับแล้วนายกก็บอกว่ามันควรต้องมั่นใจฮะว่าข้าราชการตำรวจจะไม่มีอิทธิพลไปครอบงำการทำงานของตำรวจตรงนี้เดี๋ยวลองฟังนายกเศรษฐาย้ำประเด็นครับนะครับเรื่องอิทธิพลของกลุ่มทุนหรือว่ามาเฟียนะครับหรือผู้มีอิทธิพลเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความกังวลอย่างมากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหวังเหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ยอมรับต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ให้คำมั่นว่าผมจะจัดการเต็มที่นะครับจะทำทุกอย่างที่มีอำนาจที่จะไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะบริหารจัดการอย่างถูกต้องเด็ดขาดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับคือนายกเศรษฐาบอกเดี๋ยวขอเวลาก่อนเพราะว่านายกเพิ่งจะสั่งการได้เมื่อวานวันแรกแล้วก็ยืนยันว่าทำงานทำทันทีก็เข้าใจว่าตั้งแต่บนลงล่างนะถ้าเกิดส่วนไหนมีปัญหาก็จัดการกันไปว่ากันไปรับรองถ้าเจอทุจริตประพฤติมิชอบจัดการทันทีนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นายกออกมาออกแอคชั่นแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องที่ต้องมีการอภิปรายนโยบายกันในสภานะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูที่สภากันหน่อยละค่ะกับการแถลงนโยบายวันที่2ตามรายงานเข้ามาล่าสุดวันนี้เริ่มมีสีสันคึกคักมากขึ้นแล้วนะมีการโต้เถียงกันมากขึ้นมีการหารือพูดคุยถกกันเข้มมากขึ้นจากเมื่อวานหลายคนบอกเบาหวิวเลยช่วงหน้ากลับมาว่ากันนะคะเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะการแถลงนโยบาย
รัฐบาลวันนี้เดินหน้าเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้ประเดิมวันแรกปิดฉากไปในประมาณสักตีหนึ่งครึ่งอยู่กันยาวเลยอย่างที่บอกอะฮะกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะอาบน้ำคือมันพักน้อยมากไอ้การอภิปรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถลงนโยบายอภิปรายไม่ว่าคือมันเลิกดึกทำงานเหนื่อยแต่ต้องบอกว่าหลายคนก็รอดูว่าเมื่อไหร่ประเด็นมันจะเรียกว่าร้อนแรงขึ้นมาเพราะปกติเขาก็ต้องเก็บประเภทเรียกว่าขุนพลเอาไว้วันท้ายๆฮะคือจะเปิดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วจืดเร็วอ๋อเดี๋ยวจืดเร็วเอาไว้ท้ายๆก่อนเนี่ยนะฮะหลายคนรอดูใส่พริกใส่ขิงกันขนาดไหนนะคะในศึกรอบนี้นะคะกับการแถลงนโยบายรัฐบาลคือจะดูลีลาของฝั่งของฝ่ายค้านด้วยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปละค่ะใช้เวลาเนี่ยประมาณ15ชั่วโมง50นาทีนะคะวันนี้เหลือเวลาอีกประมาณ14ชั่วโมงกับ9นาทีค่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันหน่อยคุณผู้ชมจะกรอบระยะเวลา30ชั่วโมงด้วยกันนะคะบรรยากาศเมื่อวานวันแรกก็เป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะมีประเด็นที่ฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเองถูกทักท้วงถึงการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหรือว่าการนำภาพครม.มาใช้ประกอบในการอภิปรายที่ไม่เหมาะสมหรือว่าสมควรนะคะแต่ก็ไม่พบการประท้วงที่มันรุนแรงถึงขั้นทำให้การอภิปรายต้องหยุดชะงักค่ะเมื่อคืนนี้ทางอาจารย์วันนอนะคะประธานที่ประชุมสั่งพักการประชุมตีหนึ่งครึ่งและก็นัดประชุมต่อวันนี้เลย9โมงเช้าค่ะไปตรวจเวลากันหน่อยคุณผู้ชมวันนี้วันที่2แล้วนะคะซึ่งเวลาที่คงเหลือแต่ละฝ่ายค่ะฝั่งของประธานสภาได้รับการจัดสรร1ชั่วโมงใช้ไป30นาทีนะคะตอนนี้คงเหลือ29นาทีขณะที่คณะรัฐมนตรีจัดสรรเวลาอภิปรายเนี่ย5ชั่วโมงใช้ไป1ชั่วโมง24นาทีคงเหลือเวลาอภิปราย3ชั่วโมงกับ35นาทีนะคะขณะที่ฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะได้รับเวลาจัดสรรเนี่ย5ชั่วโมงก็ใช้ไป3ชั่วโมง1นาทีวันนี้คงเหลือเวลาอภิปราย1ชั่วโมงกับ58นาทีนะคะส่วนฝั่งของสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้รับการจัดสรรเวลาอภิปราย5ชั่วโมงใช้ไป3ชั่วโมง21นาทีแล้วนะคะคงเหลือเวลา1ชั่วโมงกับ38นาทีส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะได้รับการจัดสรรเวลาอภิปราย14ชั่วโมงด้วยกันก็ใช้ไป7ชั่วโมง32นาทีคงเหลือเวลาอภิปราย6ชั่วโมง27นาทีด้วยกันนะฮะครับอันนี้เรื่องของเวลาท่านผู้ชมครับถ้ามาดูต่อการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนะครับนโยบายเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ก็มีคำถามเอ๊นายกหลังจากอภิปรายแล้วเนี่ยแถลงนโยบายแล้วหายไปไหนบ้างเข้าออกหรือว่าไปจนมีเขาบอกเลยนะให้ดูซิวันนี้อภิปรายให้ใครฟังมีคนตามใช่ไหมคะเมื่อวานหลายคนก็หายไปแล้วถ้าเกิดอภิปรายแล้วไม่ฟังอภิปรายกันไปทำไมอ่ะวันนี้ฮะนายกเศรษฐาทวีสินก็มาแล้วมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วก็พูดเรื่องการอภิปรายเมื่อวานบอกโอ้ยดีสร้างสรรค์เลยจัดสรรเวลาก็ดีบางข้อเนี่ยเอากลับไปพิจารณาได้เดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวนายกจะอธิบายต่อว่าไอ้ที่เข้าออกเนี่ยก็ไปทำอะไรจะฟังตรงนี้ก่อนแล้วกันภาพรวมอธิบายผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็มีการแบ่งสรรเวลาได้ดีนะครับก็มีข้อเสนอบางข้อซึ่งเราก็กลับไปพิจารณาได้ครับก็พยายามให้เคลียร์ที่สุดนะครับเรายังไม่ได้เข้าบริหารเลยก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงของแต่ละกระทรวงนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องวิธีการทำงานเรื่องกรอบเวลานะครับเรื่องข้อบทกฎหมายอันนี้ก็ต้องเห็นใจนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปบริหารเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งการเนี่ยจะสั่งการเพื่อทำอะไรก็ตามทีเนี่ยสั่งการได้หลังจากการแถลงนโยบายเท่านั้นเองก็คือเป็นเมื่อวานครับส่วนที่เมื่อวานเข้าออกเข้ามาชุมบ่อยนายกบอกว่าก็เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาคุยไงมาสั่งงานอ้าวก็มีข้อคิดข้อเสนอแนะข้อติก็เรียกมาคุยกันก็จะได้ไปทำงานต่อได้อธิบายแบบนี้นะส่วนที่บอกนโยบายหลายอย่างเป็นนโยบายหาเสียงไหมคุณเศรษฐาบอกมันเป็นภาพรวมเช่นพวกคมนาคมยกระดับประชาชนสิทธิเสรีภาพไอ้แผนเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปบริหารจัดการอีกทีนึงอันนี้คือเป็นนโยบายภาพรวมก่อนเพราะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมนโยบายถึงไม่มีตัวเลขที่มันชัดเจนไม่มีกรอบเวลาที่มันชัดเจนนายกบอกมันเป็นภาพรวมอันนั้นมันคือแผนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ถามไอ้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมีปปช.เขาเตรียมชงชี้มูลคดีเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปกระทบไหมรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนายกบอกการแก้ไขเนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายก็ต้องไปดูกฎหมายก่อนดูว่าเกี่ยวข้องยังไงถ้าคำสั่งศาลออกมาก็ต้องไปพิจารณากันอีกครั้งนึงส่วนปรับลดราคาสายสีแดงสีม่วงอันนี้นายกบอกจะทำไม่ทันจะพยายามทำให้ทันภายในสิ้นปีครับ Digital Walletเมื่อวานนี้โดนไปเยอะฮะโอ้โหถ้าเป็น
เนื้อสัตว์ก็เรียกว่าเป็นบัตรช่อกันเลยอ่ะโดนสับเละเลยฮะเรื่องเงินดิจิตอลนายกบอกก็ชี้แจงไปแล้วนะฮะหลังจากเข้ากระทรวงเดี๋ยวก็ต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้งนึงส่วนการใช้บล็อกเชนเนี่ยคือถ้ามันมีการหักหัวคิวมีการเอาเงินสดจากร้านอันนี้เข้าใจเดี๋ยวไปเขียนเป็นข้อบังคับอีกทีนึงฮะก็คือพูดง่ายว่าคุยกันทั้งหมดเนี่ยในสภาคือมันคือนโยบายไอ้ส่วนแผนนายกบวกเดี๋ยวเขาเข้ากระทรวงเขาก็ไปทำงานในรายละเอียดกันอีกทีนึงส่วนที่จะคุยกันวันนี้จะมีเรื่องลดค่าไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะอันนี้ค่าใช้จ่ายประชาชนฟังจากนายกเองละกันพรุ่งนี้หลังตอนบ่ายนี่น่าพี่น้องสื่อมวลชนควรเตรียมทำข่าวไว้ได้นะครับนโยบายหลักๆไม่ได้เป็นเรื่องของลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับวีซ่าฟรีนะครับหลายๆเรื่องครับมีเรื่องเยอะมากครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พักนี่ประชาชนในแบบแรกในวาระแรกในครั้งแรกไม่เขาจะไม่แน่ใจว่าทำให้แปลกใจหรือเซอร์ไพรส์ที่มีอะไรบ้างแต่มีนโยบายเยอะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็จะตอบโจทย์การที่ได้มีการแถลงไปบ้างในเบื้องต้นแล้วก็หลายๆพรรคการเมืองที่มาร่วมในรัฐบาลของประชาชนนี้ที่เสนอไปกับพี่น้องประชาชนเราก็จะพยายามนำมาทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องหลายเรื่องนะครับก็อันนี้คงต้องเป็นมุมมองเพราะว่าอย่างสวัญชัยใช่ไหมเขาบอกว่าก็กำลังดีอ่ะมันกำลังมีข้อมูลให้แต่ก็ไม่ได้ละเอียดซะจนกระทั่งแบบว่าขยับอะไรไม่ได้เลยแต่บางฝั่งก็บอกอุ๊ยมันควรจะชัดสิจะราคาเท่าไหร่จะลดเท่าไหร่ทำจากไหนแล้วกรอบเงื่อนไขเวลาก็อาจจะเป็นหลากหลายมุมมองแต่ว่าทางนายกเศรษฐาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นนโยบายไอ้ส่วนแผนงานเนี่ยในรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปว่ากันตอนทำงานในระดับกระทรวงสิใช่ค่ะเดี๋ยวคงต้องเกาะติดกันด้วยการทำงานของรัฐบาลชุดนี้คุณผู้ชมคะจะพากลับไปที่สภากันหน่อยนะคะอย่างที่บอกวันนี้เป็นการแถลงนโยบายเป็นวันที่2ตามรายงานตอนนี้เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นมีสีสันเยอะขึ้นแล้วเมื่อเช้านี้มีวิวาทะเกิดขึ้นเรื่องของรัฐบาลส้มหล่นนะคะนี่ถึงขั้นทำให้ประธานเนี่ยปิดไมค์ทุกคนแล้วให้คุณวิโรจน์ถอนคำพูดด้วยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะกับคุณอัญชลีอารยะกิจเจริญรายงานสดตรงมาค่ะกับคุณสุภวรรณคุณอดิชาติค่ะนอกจากสสก้าวไกลนะคะจะสวมเสื้อไรเดอร์ลุกขึ้นอภิปรายในสภาพูดถึงนโยบายแรงงานแล้วนะคะยังมีการพาดพิงนายเศรษฐาทวีสินเรื่องของนายกส้มหล่นด้วยที่สุดแล้วก็เลยมีการประท้วงกันอีกหลายนาทีค่ะประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่5วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญเป็นวันที่2นะคะโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะในช่วงหนึ่งนายสิริโรจน์ธนิกุลส.ส.สมุทรสาครพรรคก้าวไกลอภิปรายถึงนโยบายแรงงานนะคะว่าคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่นอกจากคำว่าทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและคำว่าการเปิดรับแรงงานต่างด้าวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กล่าวถึงพี่น้องแรงงานอีกเลยไม่มีรายละเอียดบอกว่าระบบสวัสดิการที่เหมาะสมคืออะไรหรือการเปิดรับแรงงานต่างด้าวมีความแตกต่างอะไรกับสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาทำซึ่งเคยบอกว่าที่ผ่านมายังเคยบอกด้วยนะคะว่าจะไม่เอากระทรวงดีๆไปให้คนอื่นสุดท้ายกระทรวงแรงงานก็ไปตกอยู่กับพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจนจากนั้นนายสิริโรจน์ได้หยิบเสื้อไรเดอร์เขียวขึ้นมาใส่นะคะพร้อมกับเรียกร้องความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มไรเดอร์ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมค่าบำรุงค่าเสื่อมสภาพทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือแก้กฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมรวมไปถึงสวัสดิการที่เหมาะสมค่ะก็หวังว่านายกและรัฐมนตรีจะมีคำตอบให้กับทุกประเด็นอย่างชัดเจนให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันจากนั้นก็เกิดการประท้วงกันยาวในห้องประชุมนะคะเริ่มจากนายวิทยาแก้วพาราสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่พูดถึงเรื่องของการแต่งกายของส.ส.และการอ่านมากกว่าการอภิปรายในขณะที่นางสาวสรัสนันท์อนพพรส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงเรื่องของคำว่ารัฐบาลส้มหล่นจากนั้นนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็พูดย้ำถึงเรื่องนายกส้มหล่นและก็ประท้วงนายวิทยานะคะว่าการสวมเสื้อเพื่อแสดงออกถึงอาชีพไรเดอร์ผิดตรงไหนแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันไปมากับนางสาวสรัสนันท์อีกด้วยค่ะจนที่สุดนายพัฒนาสรรพโสส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยได้ประท้วงให้ประธานควบคุมการประชุมพร้อมกับขอให้นายวิโรจน์ได้ถอนคำพูดด้วยจะได้จบแล้วเดินหน้าต่อค่ะเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะท่านประธานครับท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะครับท่านวิโรจน์ยังไม่ได้ถอนคำพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะ
ท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะมาอีกคนท่านวิโรจน์เอาคำพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณนะครับท่านวิโรจน์ครับพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับท่านสรัสนันครับให้ท่านสรัสนันถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาพูดอย่างนั้นนะท่านพูดนิดเดียวนะครับท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับครับผมวัฒนาสัพพโสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและก็ประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะอภิปรายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธานเดี๋ยวผมก็เลยผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนซะนะเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบพอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรจน์ต้องถอนแล้วนะครับผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโรจน์นะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวิโรจน์ท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับค่ะและหลังจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดแล้วนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ใช้สิทธิ์ลุกขึ้นชี้แจงนโยบายแรงงานค่ะโดยก่อนที่จะชี้แจงก็ได้แซวเพื่อนสมาชิกขอให้ใจเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่และวันนี้ก็จะต้องอยู่กันจนดึกขอให้ยิ้มแย้มบ้างแต่ว่าสมาชิกบางคนยังหน้าตาขึงขังอยู่เลยค่ะลองฟังเสียงของท่านนายกค่ะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับยิ้มแย้มบ้างวิโรจน์ท่านสมาชิกบางท่านยังหน้าขึ้มขำเลยนะครับหลังจากนั้นนายกก็ได้เริ่มชี้แจงเรื่องแรงงานโดยยอมรับนะคะว่าการพึ่งแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวส่วนการปรับขึ้นค่าแรงจะมีการเจรจากันทั้ง3ฝ่ายระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างและรัฐบาลเพื่อให้ค่าแรงอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายที่400บาทเร็วที่สุดค่ะล่าสุดเพิ่งจบการอภิปรายของสส.ก้าวไกลไปนะคะในส่วนของนโยบายการศึกษาค่ะก็วันนี้ต้องรอดูนะคะว่าท่านนายกจะลุกขึ้นชี้แจงกี่ครั้งค่ะเพราะว่าขึ้นวันเช้าอย่างน้อยชี้แจงไปแล้วอย่างน้อย 3-4 ครั้งค่ะคุณนะคะคุณอัญชลีค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่สภากับการแถลงนโยบายวันที่2อ่ะครับ คือตอนนี้อะไรนะบอกว่าการแถลงเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ถ้าบรรยากาศเมื่อกี้เรียกสร้างสรรค์ ก็ไม่น่าแปลกหรอกเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านเราถึงได้เป็นแบบเนี้ยหรือว่าอะไรนะการที่ดีเบตกันแบบสร้างสรรค์บ้านเรามันถึงได้ทะเลาะ กันทุกทีไป คือจริงๆเหมือนนักวิชาการที่ได้พูดคุยมาไม่ใช่แค่เฉพาะครั้งนี้เนี่ยนะครับ หลายคนบอกเวลาแถลงนโยบายเขาอยากรู้ประชาชนอยากรู้ว่ารัฐบาลท่านจะทำอะไรฝ่ายที่ค้านท่านก็ต้องไปถามว่าไอ้ที่ท่านจะทำท่านทำแล้วมันดีหรือมันไม่ดีกับประเทศยังไงท่านเอางบประมาณตรงไหนมาทำแล้วใครจะทำประชาชนคนไทยจะได้เมื่อไหร่อันนี้คนไทยอยากฟังแต่ที่ประท้วงกันสับเพเหระเนี่ยก็บอกอาจจะเรียกเป็นสีสันก็ได้แต่บางทีเอาใจความสำคัญเป็นหลักก็แล้วกันอันนี้ก็มีนักรัฐศาสตร์ท่านก็พูดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ ดูเรื่องของนโยบายฮะหลายคนใช้คำว่าไม่ตรงปกบางคนใช้คำว่าจกตาจกตาคือเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่อ่ะนี่คุณจตุพรมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับใช้คำว่าอะไรคะนโยบายแหกตาคุณจตุพรนะคุณจตุพรพรหมพันธ์ฮะบอกว่าไปจัดรายการนะฮะรายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแหกตาแล้วบอกหลายนโยบายที่แถลงเนี่ยมันแตกต่างจากตอนหาเสียงนาสะท้อนถึงนโยบายแหกตาประชาชนไม่ตรงปกตามที่ประกาศโอ้คุณจตุพรนี่ก็มาแรงเลยนะแล้วคุณจตุพรก็ไปอ้างอิงคุณหมายสิริกัญญาบอกว่าเนี่ยที่คุณสิริกัญญารวมนโยบายเพื่อไทยรับปากประชาชนไว้
แต่พอแถลงนโยบายมันไม่ตามสัญญาสิฮะหลายนโยบายเขียนไม่ชัดขาดเป้าหมายก่อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็บอกว่าคุณสิริกัญญานะไปสรุปนโยบายที่ไม่ตรงปกเช่นช่วงหาเสียงบอกเดี๋ยวจะพักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้เพิ่ม3เท่าพอเป็นนโยบายไปบอกว่าพักหนี้เกษตรกรตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็บอกขาดความชัดเจนแล้วก็บอกว่ากรณีเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็น600บาทใช่ไหมครับปริญญาตรี 25,000 ส่วนนโยบายรัฐระบุไว้บอกว่าค่าแรงขึ้นปริญญาตรีได้เงินเดือนอย่างเป็นธรรมครั้งนี้ทำไมไม่มีตัวเลขแล้วก็บอกลดจะลดความเหลื่อมล้ำทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทแต่นโยบายเขียนบอกทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้บอกตัวเลขว่าไม่น้อยกว่า 200,000 นะฮะแล้วก็บอกรับปากประชาชนจะลดราคาน้ำมันไฟฟ้าก๊าซหุงต้มทันทีแต่ในนโยบายไปบอกว่าบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมส่วนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่บรรจุในนโยบายรัฐบาลเลยนะอันนี้คุณจตุพรบอกแล้วก็บอกว่าแบบนี้คือแหกตาประชาชนแหกตั้งแต่หาเสียงว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่จับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติปิดสวิตช์สวกับ3ปแล้วก็บอกจะไปจับมือคนที่เอาปืนมายึดอำนาจตัวเองได้ยังไงเน้นมีลุงไม่มีผมแล้วสวที่ตัวเองจะปิดสวิตช์มาโหวตให้อ้าวเป็นการส่งมอบมรดกนายกให้กับคุณเศรษฐาคุณจตุพรบอกเพื่อไทยเนี่ยทำผิดตั้งแต่หาเสียงเข้ามาเป็นรัฐบาล พอนโยบายรัฐบาลเป็นการใช้คำที่ต่างกับสัญญาที่หาเสียงไว้อีกอย่างการอธิบายก็คนละความหมายไอ้อย่างนี้จะไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไงแล้วบอกอันดิจิตอลวอลเล็ตประกาศหาเสียงบอกทำทันทีคุณจตุพรบอกอาจจะคือหวั่นๆน่ะว่าจะไม่ทำตามประกาศเพราะแค่ภาษาเขียนยังทุจริตในนโยบายรัฐและตัวอย่างหนังสือที่ใช้ก็ฟ้องถึงการหาเสียงหลอกลวงทั้งสิ้นตอนหาเสียงบอกมีอยู่พรรคเดียวที่คิดใหญ่ทำเป็นแล้วกลับมาทำเล็กย่อนโยบายรัฐหมดไม่เหลือที่รับปากไว้ตอนหาเสียงโครงการอะไรถ้าประชาชนได้ประโยชน์จะไม่มีปัญหาเลยแต่เกรงจะเกิดการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะครับชาวบ้านได้แค่เศษเงินส่วนตัวการเอาไปอย่างมโหฬารก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อทักท้วงหรือเป็นเสียงทักก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันอีกเพราะอย่างที่บอกทางรัฐบาลเองก็บอกว่าไอ้นโยบายที่พูดเนี่ยจะเย็นๆก่อนคือจะมาพูด1 2 3แบบตัวเลขเป๊ะเลยไม่ได้มันคือกรอบนโยบายแล้วเดี๋ยวพอเอาไปทำแผนในระดับกระทรวงเองหรือในระดับคณะรัฐมนตรีเองมันก็จะเป็นแผนงานออกมาอย่างตอนนี้หลายคนถาม 560,000 ล้านท่านได้แต่ใดมาเพราะตอนนี้มันไม่พอจะกู้มั้ยก็บอกว่าไม่มีไม่ได้มีกู้ยืมอะไรคือบางทีก็บอกว่าให้ออกไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังแต่ไม่ได้รู้ว่ากู้อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายถ้าจะต้องทำจริงๆยังไม่เห็นแผนทางรัฐบาลก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวรอก่อนแต่ถ้าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าคุณก็โยกซ้ายป่ายขวาแค่กระเป๋าซ้ายพลิกไปกระเป๋าขวาเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับมุมมองก็แล้วกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขยายให้อีกใช่ค่ะพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาชวนมาชำแหละนโยบายของรัฐบาลในมุมของฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านถึงขั้นบอกเลยค่ะนโยบายรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนโยบายนินจาเบาหวิวไม่ตรงปกไม่ตรงปกยังไงเบาหวิวยังไงมีอะไรที่เป็นนินจาช่วงหน้ากลับมาว่ากันนะคะเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะชวนคุณผู้ชมจับตากันนะคะกับการแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งวันนี้เดินหน้าเข้าสู่วันที่2ค่ะต้องบอกเมื่อวานผ่านมาครึ่งทางหลายคนบอกว่าไม่ตรงปกฝั่งของฝ่ายค้านบอกเลยนะไม่ตรงปกค่ะฝั่งของคุณสิริกัญญาจากก้าวไกลบอกเลยถ้าเปรียบเป็น GPS หลงทางไม่พอมันดูเหมือนว่างเปล่าแล้วเบาหวิวส่วนคุณจุรินทร์จากประชาธิปัตย์ถึงขั้นบอกว่าถ้าเปรียบนโยบายรัฐบาลกับความสูงนายกโอ้นโยบายมาตรฐานต่ำกว่าความสูงนายกด้วยซ้ำไปคือโอ้แต่คุณเศรษฐาสูง190กว่านะ92 192ฮะนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นวาทกรรมละกันเวลาอภิปรายแบบนี้มันก็มีการใช้คำเนี่ยนะฮะเรียกว่าให้เกิดวาทะขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดดูนโยบายอย่างที่บอกไปครับหลักใหญ่ใจความถ้าดูกันในเนื้อหาสาระก็จะบอกว่าในฝั่งหนึ่งบอกเป็นฝั่งรัฐบาลก็ได้เขาก็บอกนี่มันคือนโยบายมันคือภาพใหญ่มันคือภาพกว้างจะให้ไปลงรายละเอียดเลย1 2 3 4 5 6ไม่ได้หรอกสว.วันชัยเมื่อวานบอกว่าอะไรบอกก็โอเคก็เหมาะสมเห็นรู้ว่าจะทำอะไรแต่ก็ไม่ถึงกับละเอียดซะจนจะไปขยับจะไปพลิกไม่ได้เลยไปพลิกนั่นหมายความว่าบางทีคือความเหมาะความสมในช่วงที่ดำเนินนโยบายนะครับแต่ในฝั่งของฝ่ายค้านก็บอกไม่ได้สิก็ตอนหาเสียงคุณใส่ตัวเลขมาให้หมด
ค่าจ้างขั้นต่ำ600เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาททำไมพอมาเป็นนโยบายไอ้ตัวเลขมันหายไปหมดเลยมันเหลือแต่คำที่เหมาะสมถูกต้องอย่างเป็นธรรมอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดรายละเอียดมันหายไปแล้วจะทำเนี่ยจะคือพูดง่ายจะไปวัดผลยังไงล่ะมันก็เป็นใน2มุมครับทีนี้ขยับมาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งนึงบอกโอเคแล้วอีกฝั่งนึงบอกไม่ได้สิดูในฝั่งที่โอเคแล้วก็คือรัฐบาลก่อนก็แล้วกันฮะใช่ค่ะคือคุณเศรษฐาทวีสินออกมาพูดเลยเพราะหลายคนบอกโอ้โหนโยบายนะมันไม่ตรงปกไอ้ตรงปกก็คือตอนหาเสียงพูดแบบนี้นี่คือปกพอเปิดมาตอนเป็นรัฐบาลอ้าวมันไม่เหมือนกันฮะทีนี้ถามว่ามันเป็นแบบไหนเกิดอะไรขึ้นคุณเศรษฐาบอกยืนยันตรงปกทุกอย่างตรงทุกอย่างเลยตามที่แถลงเลยมันเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านในการอภิปรายเขาก็ต้องพูดก็ต้องถามมันเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นคุณสถาเขาบอกก็ไม่แปลกทุกอย่างมันตรงปกแต่ที่ท่านต้องทำท่านก็ทำตามหน้าที่ก็ไม่แปลกท่านก็ทำสิใช่นี่คุณเศรษฐาก็แถลงนโยบายหลายเรื่องที่มันเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงคะสรุปแล้ว 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 นี่มาตอน1กุมภาพันธ์ปี67ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นดีเดย์เนี่ยนะครับที่จะใช้อันเนี้ยที่แถลงแล้วบอกน่าจะมาแน่แต่ฝ่ายค้านก็ยังไปถามว่าแล้วมาแล้วท่านเอางบประมาณจากไหนนะ 560,000 ล้านนะเยอะนะไม่ใช่น้อยพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็คือเนี่ยพักหนี้พักหนี้ตอนแรกบอกพักหนี้3ปีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าแต่ถ้าเกิดไปผมขออนุญาตละกันรัฐบาลก็ละกันก็เดี๋ยวอภิปรายพูดเป็นข้อๆไปว่าฝ่ายค้านบอกเอ้าแต่บอกว่ายังเหมาะสมแล้วสรุปมันเท่าไหร่จะเป็นกี่ปีกันแน่รายได้จะเพิ่มขึ้นจริงไหมลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานปรับโครงสร้างคือตอนแรกเนี่ยถ้าบอกลดแน่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าแก๊สทีนี้ฝ่ายค้านก็บอกไอ้ที่ลดเนี่ยยกซ้ายปลายขวาหรือเปล่ามันก็ไปปรับเงินก้อนนี้แล้วมันจะลดได้ถาวรหรือมันจะเป็นการลดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนโยบายกระจายอำนาจผู้ว่า CEO คือก็บอกอ้าวนี่ไงก็เป็นผู้ว่าก็เป็นท้องถิ่นแล้วนี่ก็กระจายไปผู้ว่าก็เป็น CEO ฮะโปร่งใสลดการทุจริตฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าไอ้การที่ดึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรื่องนี้จะโดนอภิปรายเยอะก็คือเอาแล้วจะดึงอำนาจมาที่ผู้ว่ามันเป็นการกระจายอำนาจหรอเพราะเรามีไปถึงนู่นอบต.แล้วอะฮะใช่แต่นี่มันไปรวมศูนย์อยู่ในภูมิภาคหรือเปล่าเขาตามทำแบบนี้ใช่แล้ววันนี้ก็ต้องจับจ้องกันด้วยนะเรื่องของนโยบายกองทัพใช่ไหมฮะเพราะว่าฝั่งของรัฐบาลบอกว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเกณฑ์ทหารเดี๋ยวรอบหน้าเลยใช่ไหมจะมีเรื่องของประเด็นเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเขาจะรับแบบสมัครใจก่อนเอาให้เสร็จเหลือเท่าไหร่ค่อยไปเกณฑ์เพิ่มก็บอกค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายค้านบอกอ้าวแล้วทำไมถึงไม่สมัครใจ 100% ค่ะมันมีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นแบบสร้างสรรค์ด้วยลดกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูงและก็มีเรื่องของการกำหนดอัตรากำลังในกอรมน.สอดคล้องกับปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะรวมไปถึงปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัดของกลาโหมเองแล้วก็นำพื้นที่หน่วยทหารเกินจำเป็นมาใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ประชาชนเพื่อการเกษตรให้มากขึ้นอันนี้เป็นนโยบายกองทัพของรัฐบาลส่วนมุมมองของนโยบายด้านสังคมก็มีเหมือนกันนะคะคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีบอกเลยปราบผู้มีอิทธิพลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญด้วยนอกจากปราบผู้มีอิทธิพลแล้วมาเฟิงมาเฟียต่างๆจะปราบให้สิ้นซากยังมีประเด็นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดด้วยนะคะสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สังคมก็กำลังให้ความจับจ้องด้วยรวมไปถึงสร้างระบบพัฒนาสาธารณสุขละค่ะ30บาทรักษาทุกโรคทำยังไงให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะรวมไปถึงผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่ะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงฝุ่น PM 2.5 นี่เป็นนโยบายด้านของสังคมคือจะเห็นว่าก็มีการกระจายออกมาเป็นหลายหมวดนะหลายหมวดด้วยกันกระจายเขาเรียกอะไรเป็นการกระจายให้เห็นว่าแต่ละด้านจะทำอะไรบ้างทีนี้อย่างกองทัพเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ตั้งคำถามอ้าวทำไมไม่รับแบบสมัครใจ 100% ไปเลยไอ้ตัวเลขนายพลที่จะลดเนี่ยก็สุดท้ายถึงปี70จะเกษียณกันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันลดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเรื่องของการจัดซื้อจัดโอ้เดี๋ยวมีแน่ๆฮะเพราะว่าตอนนี้ร้อนๆ อยู่ก็เรือดำน้ำเนี่ยนะฮะขยับไปดูอีกท่านผู้ชมครับอันนี้คือที่รัฐบาลอรรถาธิบายว่าเนี่ยสิ่งที่กำลังจะทำเวลาบอกเป็นนโยบายมันชัดเลยไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวมันต้องไปสอดคล้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในตอนนั้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนะครับฝั่งฝ่ายค้านว่ายังไงบ้างโอ้โหพูดไม่ตรงที่รับปาก เปิดนโยบายมาไม่ตรงปกรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหาเสียงกันมาตลอดไม่เห็นมีในนโยบายแต่
รัฐบาลเขาอธิบายนะเขาบอกว่าก็พูดแล้วไงมันเป็นนโยบายเป็นภาพกว้างของคมนาคมอันนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่ในนั้นนั่นแหละแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับ 560,000 ล้านถ้าจะใช้งบปี67ไม่พออันนี้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์การคลังท่านก็บอกว่าถ้าจะใช้งบประมาณจริงๆไม่พอ2ไม่ทันด้วยต่อให้จะใช้เพราะฉะนั้นต้องใช้ที่อื่นแน่ๆแต่จะเอางบจากไหนอันนี้แหละฝ่ายค้านก็เลยเล่นประเด็นดิจิตอล 10,000 บาทเยอะมากฮะคือหลายคนรอดูความชัดเจนว่าเงิน 560,000 กว่าล้านกับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทต่อคนเนี่ยนะคะจะใช้เงินมาจากไหนสำนักงบบอกมีเงินประมาณ 200,000 ล้านแต่นี่ใช้เงินถึง 5.6 แสนล้านนะคะเดี๋ยวคงมาว่ากันขณะเดียวกันเราเห็นคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นความเสี่ยงอะไรบ้างเจ้าตัวเนี่ยแถลงมาเป็นข้อๆเมื่อวานนี้นะคะบอกมีความเสี่ยงจากการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่มันอาจจะไม่คุ้มค่าค่ะเพราะมันแจกเงินแล้วไปช่วยแบบรักษาไม่ตรงจุดแล้วเจ้าตัวบอกว่าการกระจายรายได้เนี่ยต้องรอให้เค้กมันโตหรือโตไปด้วยแล้วแบ่งไปด้วยพร้อมกันเศรษฐกิจผูกขาดนี่นะคะเพราะว่าเห็นคนไม่เท่ากันกดทับศักยภาพผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยด้วยทำให้สุดท้ายเนี่ยคนที่แบกรับภาระก็คือประชาชนนะคะรวมไปถึงวิธีคิดนโยบายค่ะทางคุณสิริกัญญาจากก้าวไกลบอกว่าเหมือนเป็นการโยกกระเป๋าโยกกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานี่นะคะมันแก้ปัญหาที่ต้นตอแล้วจริงหรือเปล่ารวมไปถึงโลกมันเปลี่ยนไทยก็เปลี่ยนบริบทแตกต่างจากทศวรรษปี40นะคะหนี้ครัวเรือนตอนนี้ยอดหนี้ก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะฮะเนี่ยค่ะคือคุณหมายกันมันจะยกตัวอย่างเพราะตอนนั้นปี40เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาปี44รอบ2ก็ปี48เศรษฐกิจมันพลิกฟื้นขึ้นมาหลายด้านดีมากคุณสิริกัญญาก็เลยจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วจะเข้ามาแล้วใช้ประชานิยมใส่เงินฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็หวังในทางสถานการณ์ดีมานด์พูลเนี่ยคือคนใช้เงินเดี๋ยวพอใช้เงินปุ๊บเอกชนก็ต้องไปลงทุนผลิตของมาขายเพิ่มไอจะเป็นแบบนั้นและเน้นที่การส่งออกดีๆเพราะค่าเงินบาทอ่อนมันไม่เหมือนเดิมแล้วจะใช้นโยบายเดิมๆจะแก้ปัญหาได้หรือไม่บริบทมันเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเพื่อไทยเขาบอกเลยนะการเข้ามาเป็นรัฐบาลรอบนี้นะหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนี่เขาวางการเติบโต GDP ถึง 5% เลยนะคะทีนี้ฮะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์อีกหนึ่งท่านก็บอกนโยบายไม่ตรงปกแล้วก็ล่องหนด้วยบอกเป็นนินจานินจาเหรอนินจานี่ผมถึงกับไปดูนึกถึงเพลงเลยอ่ะเธอส่งในตาหวานให้ติดตรึงตราแล้วก็หายไปเหมือนดั่งนินจาคือประมาณว่าถ้าเกิดดูนโยบายนะโอ้สงสัยตาหวานใช่เลยแบบนี้พอจะเข้าไปปุ๊บแล้วเธอก็หายไปเหมือนดั่งนินจาคุณจุรินทร์บอกนี่เลย10นโยบายเหมือนนินจาถามคุณผู้ชมก่อนเลยรอนโยบายไหนของรัฐบาลชุดนี้บ้างคะก็คือเงินในประเทศตี 25,000 25,000เป็นนินจาไปแล้วคุณจุรินทร์บอกนะก็คือล่องหนไปแล้วค่าแรงขั้นต่ํา600เป็นนินจาตัวที่2เหลือค่าแรงเหมาะสมไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่และเป็นธรรมรถไฟฟ้า20บาทนินจาตัวที่3ไม่มีเติมเงินทุกครอบครัวต่ำกว่าหน้า 20,000 เอาเงินมาจากไหนผู้ว่า CEO เนี่ยอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นย้อนยุคคือมันกลายเป็นว่าเบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้ว่าเลยก็เหมือนสมัยก่อนเวลาเราดูภาพยนตร์ย้อนยุคใช่ไหมใครเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันคืออำนาจล้นเหลือก็ประมาณนั้นแต่ว่าเนี้ยขยับมาเป็นที่ผู้ว่าค่ะคุณจุรินทร์บอกเลยนะไม่มีทั้งจำนำข้าวประกันรายได้ถ้าวันหนึ่งราคาสินค้าเกษตรมันตกต่ำจะทำยังไงใครจะเป็นคนช่วยอะไรจะเป็นตัวช่วยเกษตรกรในการเลี้ยงดูอย่างชีพหมื่นบาทมี200,000ล้านแต่ต้องใช้560,000ล้านสำนักงบที่บอกไปเมื่อสักครู่ไงตัวเลขเนี่ยเอามาจากเลยฮะรัฐธรรมนูญไม่แก้หมวดพระมหากษัตริย์ไม่ชัดจะแก้หมวดหนึ่งไหมอันนี้คือไม่แก้หมวดพระมหากษัตริย์นะฮะอันนี้ไม่ติดนะไม่ติดแต่หมวดหนึ่งเนี่ย5มาตราจะแก้หรือไม่แก้นี่แหละค่ะการทุจริตคอร์รัปชันระบุแค่ว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ฟื้นฟูหลักนิติธรรมนะครับที่บอกว่าเข้มแข็งแต่สลายความขัดแย้งได้หรือไม่ได้ไปอีกท่านผู้ชมฮะอันนี้คือก้าวไกลแล้วประชาธิปัตย์แล้วอันนี้พลังประชารัฐนะพรรครัฐบาลแต่ก็ยังทวงถามค่ะบัตรประชารัฐนะฮะขอยืนยันหน่อยเบี้ยผู้สูงอายุกับบัตรประชารัฐคือเขาบอกเขาทำมาก่อนลงพื้นที่มาประชาชนชอบว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนี้คงนะคงไม่ทิ้งขอมีต่อได้ไหมนี่นะคะอันนี้เป็นฝั่งของบัตรประชารัฐฮะไปต่อฮะแล้วอย่างที่บอกไปว่ายังไม่จบค่าใช้คำว่าคือตัวตึงนี่เป็นความหมายที่เรียกว่าเด่นละกันคือเรียกว่ามาถึงมีประเด็นแน่ๆอีกหลายท่านเลยฮะที่ยังไม่เห็นรอดูวันนี้นะคะ เดี๋ยวคุณชัยวัฒน์ตุลาธนนะฮะจะใช้คำอะไรอ่ะปฏิรูปเหรอกองทัพหรือใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันของกองทัพแล้วก็เดี๋ยวอภิปรายปิดก็น่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์ด้วย
คุณไอติมคุณพริษเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าตัวก็เตรียมจัดเต็มแน่นอนคุณจิรัตน์นะฮะคุณตอโต้ปิยรัตน์รอบนี้เอาด้วยนะค่ะสภามาเนี่ยเดี๋ยวขอพิปรายเลยเรื่องของนโยบายภาครัฐนะฮะคุณรมดอนปัญจรนะครับคุณรังสิมันโรมค่ะคุณวิโรจน์เห็นลีลาในการประท้วงกันไปแล้วมาสักครู่นะเดี๋ยวรอดูอีกฮะเรื่องของการปฏิบัติอันนี้น่าจะเป็นภาครัฐเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะจะเป็นยังไงจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตราถ้าจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% หรือไม่หรือที่มาสสรจะเป็นแบบไหนเพราะเน้นอีกครั้งนะที่มาสสรก็เท่ากับที่ไปที่จะออกมาของรัฐธรรมนูญให้จับตาดูดีๆครับเรื่องความมั่นคงนี่แหละภายใต้การดูแลของคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการกลาโหมจะเอายังไงจะออกมาแบบไหนไอ้เรื่องร้อนๆหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจจะเอาเลยไหมใช่เดี๋ยวคงได้เห็นกันวันนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของนโยบายกองทัพซึ่งเชื่อว่าก้าวไกลน่าจะมีข้อมูลมาชำแหละพอสมควรมีข้อมูลที่จะมาซักถามพอสมควรกับฝั่งของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเปลี่ยนรูปแบบใหม่ลดกำลังพลนะคะปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยคือ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องร้อนนะที่เรียกว่าจะต้องมีการปรับแหละแต่ว่าก้าวไกลจะพูดแบบไหนเพราะอย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่การนำเสนอว่าฝ่ายค้านจะทำอะไรแต่คือรัฐบาลจะทำอะไรแล้วฝ่ายค้านเขาเห็นประเด็นตรงไหนที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นเหมือนที่นายกเศรษฐาพูดอ่ะเป็นคำเสนอแนะข้อติติงคือบางทีรับมาปุ๊บอย่างที่บอกไปวันนี้คือการแถลงนโยบายยังไม่ได้ทำงานนะครับก็ถ้าเกิดเห็นว่าดีนายกก็บอกนี่ไงที่เข้าออกห้องประชุมบ่อยๆก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาก็สั่งเลยบางทีมันเป็นประเด็นมันเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปผมก็บอกว่าปัญหาก็เดิมๆรัฐบาลก็บอกนี่คือนโยบายอีกฝั่งนึงก็บอกแต่นโยบายมันไม่มีตัวเลขแต่รัฐบาลก็บอกถ้ามีทุกอย่างชัดมันก็ต้องไปรอดูระดับปฏิบัติงานสินะฮะอันนี้คือภาพรวมนะครับอีกพักหนึ่งคือเป็นธรรมฮะใช่คุณกระจายอำนาจนี่ก็มาแล้วผู้ว่า CEO นะฮะสันติภาพชายแดนใต้นะฮะก็บอกว่ารัฐบาลอาจจะขอนพันน้อยหน่อยค่ะค่อนข้างน้อยไม่ใช่น้อยค่อนข้างน้อยกับการแถลงนโยบายครั้งนี้ค่ะมีเรื่องของมั่นคงมีเรื่องของการต่างประเทศนะคะคุณกนวีเนี่ยมีเวลาประมาณสัก17นาทีเดี๋ยวคงได้เห็นการลีลาในการลุกขึ้นอภิปรายในรอบนี้ คือฝ่ายค้านเขาก็ทำกันบ้านมาพอสมควรนะใช่คุณผู้ชมว่ายังไงล่ะให้คะแนนยังไงบ้างเมื่อวานหลายคนบอกว่าดูๆแล้วมันเหงาๆอ่ะแต่วันนี้มันก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างเล็กน้อยไอ้นี่ต้องให้ทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งรัฐบาลด้วยทั้งฝั่งฝ่ายค้านด้วยว่าฝั่งนึงแถลงชัดเจนไหมอีกฝั่งนึงไอ้ที่เขาไปชำแหละหรือเขาไปวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะลองให้คะแนน2ฝั่งดูก็ได้ครับเดี๋ยวกรุงเทพธุรกิจบิดอินไซด์ครับช่วงห้ามพลาดเลยเพราะว่าเกาะติดนโยบายการแถลงนโยบายวันที่2แล้ววันนี้ใครมาคุยด้วยคุณไหมสิริกัญญาเข้ามาคุยเองเดี๋ยวดูซิว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนครับรายการถัดไปครับเอาละค่ะนี่ไปทั้งหมดนะคะเนชั่นทันข่าวเที่ยงประจำวันนี้ค่ะคุณอติชาติวงวิทยวัฒน์ดิฉันสุภวรรณโตพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะครับ